สวัสดีครับวันนี้ผมรณฤทธิ์ชีวิตง่ายๆนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนเสียบยอดนะครับที่ผมได้ทำการเสียบยอดและเลี้ยงเอาไว้นะครับแต่วันนี้นะครับไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูและชมอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้ดูกันชัดๆนะครับว่าทุเรียนเสียบยอดลักษณะต้นขนาดนี้มีใบขนาดนี้รากเขาจะเยอะขนาดไหนถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปชมนะครับไปชมพร้อมกันนะครับแต่ที่ต้นผมจะไม่นำต้นที่ผมถ่ายนะครับมันสวยนะครับผมเสียดายครับผมจะเปลี่ยนเป็นแป๊บนึงนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นต้นนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นใบนะครับใบก็จะสวยนะครับทุเรียนเสียบยอดนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารากเขาจะเยอะขนาดไหนครับนี่นะครับและแล้วผมก็ได้เอาต้นที่สวยเมื่อกี้นะครับต้นที่ถ่ายนะครับมาทำการดูรากนะครับนี่ครับสวยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ทำการดึงถุงออกก่อนนะครับจะใช้วิธีการดึงแบบนี้เลยครับเพื่อนดูรากนะครับนี่นะครับคือรากแก้วเตรียมของเขานะครับรากแก้วจริงๆผมได้ตัดออกไปแล้วนะครับดูรากด้านข้างนะครับนี่นะครับอย่ารอช้าครับไปชมรากกันเลยครับขออนุญาตขยับกล้องนะครับผมจะใช้วิธีการดูรากด้วยการล้างน้ำนะครับนี่นะครับล้างนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆ นะครับผมจะให้เพื่อนๆชมได้อย่างชัดเจนนะครับยอมเสียสละนะครับดูลักษณะรากของเขานะครับครับนี่คือรากแก้วนะครับที่ผมได้ทำการตัดช่วงที่นำเขามาเปลี่ยนใส่ถุงนะครับนี่จะเป็นรากหากินของเขาครับก็เป็นรากฝอยนะครับนี่ครับก็รากเยอะพอสมควรนะครับดูใบนะครับเพื่อนๆใบก็จะมีประมาณ10ใบนะครับแต่ดูรากนะครับเยอะพอสมควรครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับว่าใบขนาดนั้นรากจะขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ขอข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆไปแล้วนะครับวันนี้ผมรณฤทธิ์ชีวิตง่ายๆก็ขอลาลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ